สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมตั้งคำถามกับวลีต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เคยได้ยินกันจนชินหูหรือคำบางคำที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆในรายการเขาเล่าว่าสวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการเขาเล่าว่า EP นี้เป็น EP ีที่15แล้วนะครับสวัสดีครับคุณเวินสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้กลับมาพร้อมกับรูปแบบที่เปลี่ยนไปสักเล็กน้อยนะครับเบ่างที่บอกไปว่า <c oughs> เราจะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่มันค่อนข้างแตกต่างและก็น่าสนใจในทุกๆอาทิตย์นะครับอย่างอาทิตย์นี้ครับเป็นเรื่องอะไรครับคุณเวินวันนี้จะมาคุยเรื่องทฤษฎีสมคบคิดจริงๆอา,อาจจะไม่ได้มองเป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะเป็นทฤษฎีที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วกันทฤษฎีว,นน <c oughs> วันนี้ที่เรายกขึ้นมาคือทฤษฎีโลลกแบนนนคคิิดดว่่าาาหยยยๆจะเไ้ ได้ฟังมาแล้วก็คิดว่ามันเอ๊ะมันเป็นเรื่องตลกทําไมคนในกลุ่มนี้ถึงคิดเอะไรแบบนี้ได้ทั้งๆท,ท,ที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโลกกลมนะครับแต่ผมจะมองในมุมของคนที่มองว่าโลกเนี่ยมันแบนว่าเขามองกันยังไงบ้างวั<ม>นนี้ผมก็ล้างสมองตัวเองมาเรียบร้อยละแล้วก็คิดไปแล้วว่าโลกแบนจริงครับ, <laughs> รบเพราะผมเชื่อว่าในหลายๆครั้งนะครับที่เราเคยรับรู้แล้วก็เรียนรู้อะไรมาเนี่ยบางทีเราก็เผลอคิดว่ามันเป็นแบบนั้นไปแล้วโดยที่ลืมคิดไปว่าเฮ้ อีกฝั่งมันเป็นยังไงเหมือนที่เราเรียนกันมาตลอดนะครับว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยเเป็นแบบนี้ A ต้องเขียนแบบนี้เอะมันมีคนที่เขียน A แบบอื่นไหมแล้วถ้าเราไม่เคยไปศึกษาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีวิธีการเขียนตัว A อเนี่ยอีกกี่แบบเพราะฉะนั้นครับตามที่คุณชวินได้บอกไปในวันเนี้ยเราก็จะคุยกันในเรื่องของ flat earth theory นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมองมุมมองทั้งสองฝั่งเลยนะทั้ง flat earth ด้วยแล้วก็ spherical earth ด้วยแล้วมาดูกันซิว่าเฮ้ย hey, มุมมองของทั้งสองแบบเนี่ยมันเป็นยงไง งั้นผมขอเริ่มอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทฤษฎีโลกแบนหรือว่า f l a t earth เ h e o r y เนี่ยมันคืออะไรต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่อธิบายว่าโลกของเราเนี่ยเป็นแผ่นราบเรียบเนาะเป็นแผ่นดิสอย่างเงี้ยครับผมที่อยู่นิ่งๆนะโดยมีขั้วโลกเหนืออยู่ตรงกลางและขั้วโลกใต้หรือว่าแอนตาร์ติกาที่เรารู้จักกันในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นกําแพงน้ําแข็งครับเราไม่ได้มี2ขั้วอย่างที่เราเข้าใจกันนะแต่ว่าแอนตาร์ติกาที่เรารู้จักกันเนี่ย มันคือกำแพงน้ำแข็งที่ล้อมรอบโลกเราอยู่นะครับทีนี้มุมมองนี้ครับเคยเป็นที่แพร่หลายที่สุดในยุคโบราณนะครับเนื่องจากว่าการสังเกตและก็สายตาเปล่าที่มองเห็นได้แบบโลกมันแบนนะเนาะเรามองไปไกลๆเห็นทุกอย่างแบนไปหมดเลยนะครับและท้องฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนจะเคลื่อนที่เป็นสิ่งเดียวด้วยซ้ำที่เราเห็นว่ามันเคลื่อนที่แต่ตัวเราเนี่ยนิ่ง นอกจากนี้ครับผู้ที่เชื่อบางคนเนี่ยยังสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามีโดมปกคลุมโลกอยู่ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อในศาสนาหรือตำนานโบราณด้วยนะว่าจริงๆแล้วเอ้ยมันมีชั้นโดมครอบโลกแบนๆของเราอยู่ซึ่งภายภาคต่อมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นชั้นบรรยากาศหรืออะไรก็สุดแท้แล้วแต่ทฤษฎีถัดๆมานะครับทีนี้ครับหลังจากที่เรารู้จักทฤษฎีโลกแบนกันไปแล้วเราลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่าครับกับทฤษฎีโลกทรงกลม หรือว่า spherical earth theory นะครับแนวคิดเรื่องโลกทรงกลมเนี่ยมันเริ่มมาจากนักปรัชญาชาวกรีกในยุคโบราณและแล้วเราก็ค่อนข้างคุ้นหูกับชื่อเขาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพีทาโการัสนะครับหรือว่าอริสโตเติลนะครับที่สังเกตเงาโค้งของโลกบนดวงจันทร์ระหว่างที่เกิดจันทรุปราคาถ้าเราจํากันได้นะครับจันทรุปราคาก็คือการที่มีพระอาทิตย โลกและก็พระจันทร์ซึ่งเรียงตัวในแนวเดียวกันและเมื่อพระอาทิต์เนี่ยส่องแสงไายังโลกเนี่ยมันทําให้เกิดชา์โด์เนาะเกิดเงาเนี่ยแหละทอดยาวไปถึงพระจันทร์ซึ่งพระเอิญก็อยู่เรียงตัวกันพอดีเลยทําให้เงาเนี่ยของโลกมันบังพระจันทร์ทั้งหมดเลยสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้นักปรัชญาเหล่านี้เข้าใจว่าเฮ้ยโลกเราเนี่ยเป็นทรงกลมนะไม่ใช่เป็นแบน เพราะถ้าแบนๆเนี่ยเงาที่เราเห็นก็คงจะเป็นแบบเซียวๆหรือว่าอะไรใช่ไหมเออมันก็จะเป็นแบบนั้นไปรวมถึงปรากฏการณ์อื่นๆนะครับเช่นการรับสายตาของเสากระโดงเรือเมื่อออกแล่นไปไกลๆในทะเลนะครับจนสุดขอบสายตาไปแล้วเอ,อ๊แต่ทำไมอยู่ๆเนี่ยเสากระโดงเรือเนี่ยมันค่อยๆหายไป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 ,ไปซึ่งมันแปลได้ว่ามันไม่ใช่ว่ามันค่อยๆเลือนหายไปนะแต่มันมีการดิ่งลงไปข้างล่างเรื่อยๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่ทฤษฎีที่โลกเราเนี่ยมันโค้งใช่ไหม เรือก็ค่อยๆไล่โค้งไปเรื่อยๆจนพ้นสายตาเราเสากระดงเรือก็เลยลองดูจมน้ําไปเรื่อยๆเท่านั้นเองและสุดท้ายครับอีกข้อหนึ่งก็คือตาแหน่งของกลุ่มดาวที่เปลี่ยนไปเมื่อเดินทางตามลัตทิจุดต่างๆเมื่อเราอยู่บนลัตทิจุดลองที่จุดต่างๆบนโลกเรานะครับทำให้ไอดวงดาวเนี่ยเฮ้ยมันเปลี่ยนไปด้วย งั้นจะมาบอกว่าโลกเราเนี่ยเป็นแผ่นดิสซี่อยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างหมุนไปเนี่ยมันคงไม่ใช่นะครับทีนี้มนุษย์เราก็ไม่ใช่สัตว์ที่ถ้ารู้อะไรแล้วจะนิ่งนอนใจเนาะเราก็จะพยายามศึกษามันไปเรื่อยๆจนมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันความจริงนี้ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมใช่ไหมโมเดลแรงโนง้มถ่วงที่เราเคยสังเกตเคยเห็นการแรงดึงดูดต่างๆและการเดินทางรอบโลกที่ไม่ว่าจะเป็น SpaceX ไม่ว่าจะเป็น NASA เนี่ยที่เราเห็นกันแต่แน่นอนครับ ในความเชื่อหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อแบบนี้แต่ในความเชื่อหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าไอสิ่งที่มันเป็นหลักฐานเนี่ยมันไม่เป็นความจริง Space โปรแกรมอะไรจริงๆเป็นแค่มันเป็นแค่อุปโลกขึ้นมาทางนั้นแหละหรือมันเป็นแค่การที่เราเนี่ยถ่ายทำในสตูดิโออย่างอพอลโลอย่างเงี้ยที่ไปลงจอดบนดาวดวงจันเนี่ย ไม่ได้มีจริงๆด้วยซ้ําเป็นแค่การถ่ายทําขึ้นมาในสตูดิโอทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณชวินเนี่ยเขามีมุมมองยังไงหรือว่าเอ๊ะเขาไปหาข้อมูลอะไรมาให้เรากันในวันนี้อันนี้ผมมองในมุมของตัวเองเลยว่าถ้าผมล้างความรู้ทั้งหมดในสมองออกไปเนี่ยแล้วผมยืนอยู่บนโลกเนี่ยแล้วผมยังถูกแรงดึงดูดดึงดูดอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันก็สามารถมองได้สองแบบก็คือตาเราเนี่ยมองเห็นว่าพื้นข้างหน้าเนี่ยมันแบนเนาะถึงจะเห็นภูเขาบ้างเห็นอะไรบ้างแต่ ด้วยด้วยความที่มันใหญ่มากแล้วกันของรัศมีโลกมันนดูแทนนําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็แบนนี่แล้วถ้าในอีกมุมหนึง่งสําหรับคนสมัยก่อนที่เขาคิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มีเออ,เอ,อดาวเทียมต่างๆที่สามารถถ่ายรูปลงมาได้นะครับครับแล้วตัวเราเองเนี่ยที่อาจจะเคยขึ้นเครื่องบินแต่ว่าไม่ได้บินสูงมากเราก็ยังมองเห็นว่าเออพื้นโลกมันก็ยังแบนอยู่เนาะทั้งที่เราอยู่สูงมากๆอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนที่ ทำให้ผมกลับมามองว่าเอ้มันก็คิดได้นี่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผิดที่เราจะมองว่า โลกแบนถูกต้องเลยครับเพราะอย่างที่เราเคยคุยกันไปเนาะมันแทบจะไม่มีความคิดไหนเลยที่ผิดเราจะผิดก็อาจจะต่อเมื่อเรายืนยันในความคิดของตัวเรามันถูกมากๆและเอาไปทําร้ายคนอื่นอันนี้อาจจะเริ่มเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีนี้ครับพอพูดถึงแรงดึงดูดใช่ไหมแรงโน้มถ่วงอย่างเงี้ยใน flat earth เนี่ยก็มีคนในนั้นที่บอกว่า gravity เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้อ็อบเจกต์ต่างๆ หล่นลงมาเนี่ยมันเกิดจากความหนาแน่นแล้วก็แรงตึงผิวของมันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวแรงดึงดูดของโลกหรือของอะไรใดๆเลยทีนี้ครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโลกเราที่เป็นแผ่นๆเนี่ยมันลอยตัวขึ้นตลอดเวลาไงมันเลยทําให้เหมือนมีกราวิตี้แต่จริงๆแล้วอะโลกเราลอยขึ้นข้างบนเท่านั้นเอง <c oughs> มันมันก็ดู <c oughs> ฟังแล้วเข้าใจได้เนาะใช่ไหมประมาณหนึง่งแต่คราวนี้<ๆ>พอกลับมามองสมมุติแล้วกันว่าครับเรามีรถละ แล้วคราวนี้ถ้าทฤษฎีที่คุณกรินพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนาะทําไมของที่อยู่ในรถเนี่ยเวลารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทําไมของมันไม่เด้งไปข้างหลังถ้าถ้าสมมติเรามองในอีกมุมหนึ่งว่าอ่ะโอเคเราเรามาทฤษฎีว่าโลกมันกลมละถ้าไม่มันเกิดแบบนั้นขึ้นมันอาจจะมาโต้แย้งกันได้เนาะว่าของมันก็อยู่เฉยๆของมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นของอะไรที่เข้ามาจากข้างนอกสมมติเราขับรถไปแล้วเราเปิดกระจก หรือข้างหน้าเนี่ยไม่มีกระจกบังหลบแล้วมีอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่ตรงกลางแล้วรถวิ่งมาชนอันนี้ทฤษฎีนี้จะเป็นจริงทันทีเนาะว่าโอเคมันถูกแรงหนึ่งดูดดูดไปข้างหลังแต่ว่ารถเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากามองกลับกันในมุมโลกก็คือโลกลอยขึ้นไปข้างบนทําให้วัตถุเนี่ยตกลงมาที่พื้นอันต่อมาก็จะมีเมื่อกี้คุณกลินโคเวอร์ cover ในเรื่องของกราวิตี้ไปเนาะกราวิตี้คือแรงโน้มถ่วงเขามีทฤษฎีที่บอกว่ากราวิตี้ isillusion ก็คือ,อมันไม่มีอยู่จริง เป็นแค่ภาพลวงตาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถัดมาแล้วกันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งของอะไรที่เล็กกว่าที่เราคิดในในมุมของคนที่มองว่าโลกแบนเนาะอันนี้มีความเห็นว่าไงบ้างครับแปลว่าเขากําลังมองว่าการที่เราเงยหน้าขึ้นไปแล้วเราเห็นว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์มันเล็กๆเนี่ยเออจริงๆมันมันเล็กกว่าในความเป็นจริงที่เราเข้าใจว่ามันใหญ่เหมือนตอนนี้ใช่ไหม เออจริงๆก็เป็นไปได้เพราะถ้ามองขึ้นไปเนี่ยพระจันทร์ขนาดเท่าพอๆกับเท่าพระอาทิตย์เลยนะแปลว่า2อย่างนี้อาจจะขนาดพอๆกันก็ได้พระจันทร์อาจจะใหญ่เท่าพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์อาจจะเล็กเท่าพระจันทร์ก็ได้หรือในอีกมุมหนึง่งอาจจะเพราะมันเล็กไงเราเลยมองเห็นมันเต็มใบอยู่บนหัวเราแต่ถ้ามันใหญ่จริงๆอี่ยมันอาจจะต้องโอ้โหเราอาจจะต้องเห็นมันใหญ่เต็มโลกไปหมดเลยหรือว่ามันคงไม่ใช่แค่โอ้โหเล็กกว่ามือเราอีกแบบนี้ไหมก็คือเออเรามองในมุมของการที่เรามองว่ามันแบนเนาะ ว่มอ,มองว่าโลกแบนแบนเวลาเรามองอะไรขึ้นไปครับเราจะเห็นแค่ด้านบนเท่านั้นอืมเขาก็เลยมองว่าเอ้ยตรงเนี้ยเวลามันเคลื่อนที่แล้วกันไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี้ยเอ,อ่อพอมันแบนปุ๊บม,มันอาจจะมีการโรเทชไปถึงตัวโลกเนาะมันมีการโรเทชัน่นหรือว่าการหมุนหรือบางคนก็นอาจจะมองว่ามันไม่ได้หมุนมแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยมันหมุนมนะครับแล้วก็มันจะเชื่อมโยงกับอีกทฤษฎีหนึ่งที่เขามองว่าโลกเนี่ยเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลครับซึ่งจริงถ้าลิงก์ไปในงานศิลปะแล้วกันหรือว่าในเอ,อศาสนาบางศาสนาก็จะมีการวาดรูปที่โลกเป็นวงกลมเฉยๆเลยเหมือนเหมือนแผ่นดิส์นะครับแล้วก็โชว์ว่าเอ๊ะแต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีอยู่ซึ่งตรงนั้นน่ะคิดว่าความเชื่อหลายๆความเชื่อเนี่ยมันถูกลิงก์กันแล้วก็มองได้ว่าโลกเนี่ยมันแบนนะครับแล้วพอกลับมาที่พระอาทิตย กับพระจันทร์เนี่ยที่มองว่ามันเล็กเนี่ยก็คือจริงๆมันก็อยู่บนโลกอ่ะแหละครับมันอนจะอยู่บนอะไรสักอย่างอ่ะอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นอ่อชั้นบรรยากาศก็คือมันมันก็ลอยของมันอยู่แล้วมันก็หมุนไปเรื่อยๆหรือวิ่งไปไหนของมันเรื่อยๆทําให้เกิดกลางวันกลางคืนก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะไอ้พระพระจันทร์กับพระอาทิตย์เล็กกว่าโลกแต่ว่ามันอยู่ในชั้นบรรยากาศหรือว่าอยู่สูงขึ้นไป whatever อ่างั้นผมเข้าใจแล้วก็คือเขาไม่ได้มองว่าโอ้โหมันอยู่มันใหญ่แล้วมันอยู่ห่างไปไกลขนาดนั้นแต่มันเป็นเพราะว่ามันเล็กแล้วมันก็อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกนี่แหละแล้วมันก็วนเวียนไปซึ่งสิ่งนี้ผมดาวว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดกลางวันกลางคืนใช่ไหมฮะการที่มีพระจันทร์เออแต่ว่าเออพอเราคิดว่ามันเล็กเนี่ยมันก็สอดคล้องนะเพราะมันเลยทําให้บางโซนเป็นกลางวันบางโซน เป็นกลางคืนได้คือจริงๆเขาก็มองว่ามันมันก็ลอยอยู่ของมันนั่นแหละเหมือนเหมือนอาจจะแบบพระอาทิตย์อยู่ฝั่งหนึ่งพระจันทร์อยู่ฝั่งหนึ่งแล้วมันก็ลอยไปลอยมาอยู่บนแผ่นดิสใช่เหมือนแบบเราอาจจะมองว่าเป็นฝุ่นก็ได้ด้วยด้วยแนวคิดนี้เนาะว่าโลกแบนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการออฟเซิร์ฟหรือว่าการสังเกตรอบตัวแล้วก็เอาอะไรมาลิงก์ เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าไอ้พระาทิตย์กับพาจันทร์อาจจะไม่ได้ใหญ่จริงครับพอมองมุมนี้หรือพอคุณชวินยกตัวอย่างมุมเนี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมุมมองของ flat earth theory มากขึ้นนะ อ่บาบังคีเห็นคุณชวินเมนชั่นถึงว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วไอ้ flat earth theory เนี่ยมันก็เกิดจากการ observe ใช่ไหมเกิดจากการสังเกตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันไปเบื้องต้นนะครับว่าโอ้ตั้งแต่ยุคนักปราชญ์โบราณเนี่ยเขาก็มีการสังเกตแล้วก็ตอบสิ่งนี้มาแล้วที่นี้ครับสิ่งที่น่าสนใจบ่อกีสอดคล้องกับเรื่องเมื่อกี้เลยก็คือจันทรุป,ปราคาอ่าอย่างนักปราชญา์อย่างเช่นอริสโตเตลเนาะที่เขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยโลกเนี่ยจริงๆมันกลมนะ เป็นเพราะว่าเขาเห็นเงาของโลกเนี่ยสะท้อนลงบนดวงจันทร์ในตอนที่เกิดจันทรุปราคาเนาะเหมือนที่อธิบายไปตอนแรกมีพระอาทิตย์มีโลกแล้วก็มีพระจันทร์แล้วมันเกิดเงาไปสะท้อนบนพระจันทร์นั่นเองทีนี้สําหรับ flat earth theory เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆทฤษฎีนี้ง่ายมากเลยโลกเราเนี่ยก็ยังเป็นดิสเหมือนเดิมนี่แหละแต่ด้านบนน่ะมันมีพระอาทิตย์อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีพระจันทร์ที่เล็กๆอยู่ใช่ไหมคนเราฝั่งกันแล้วตรงกลางอะ่ะ มีอะไรบางอย่างที่เป็นอ็อบเจกที่แบนๆบนอยู่และชาร์โดอ็อบเจกนี่แหละที่ก่อให้เกิดเงาบนพระจันทร์มันคืออะไรสักอย่างที่แบนๆบนที่อยู่ตรงกลางระหว่างนั้นอนะที่ทําให้เกิดจันทรุปราคาถอดความเชื่อเขายังบอกแบบนี้ด้วยนะครับปุจวินคือถ้างเงาที่ฉายลงไปบนพระจันทร์เนี่ยมันเป็นเงาของโลกจริงๆอะมันก็ไม่ควรจะเรียบสิมันควรจะมีผิวคลุกคะใช่ไหมเพราะเรามีภูเขามีแม่น้ามีน้ําตกมีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วทําไมเงาที่อยู่บนพระจันทร์เนี่ย ถึงเรียบจริงๆมันก็มองได้สองแบบเนาะอ่ามันมันจะมองว่าโลกกลมก็ได้แต่จริงๆถ้ามองแบบโลกแบนก็ได้คือถ้าเรามองจากท็อปวิวลงมาเราก็จะเห็นทุกอย่างเรียบนึกออกไหมครับอย่างสมมุติเรามองแผนที่แล้วกันแผนที่เราก็เห็นทุกอย่างเรียบแล้วเขาก็จะใช้ไอ้พวกอย่างคอนทัวร์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงนี้มันสูงตรงนี้มันต่ํา แต่เวลาเราถ่ายภาพขึ้นมาอาจจะไม่ได้กรองเรื่องคอนทัวร์เราก็เลยมองว่าทุกอย่างมันเรียบไปหมดจริง<อ>นะครับและนี่แหละคือเหตุผลที่ flat earth theory นะครับใช้ในการ a r กูกับฝั่งของ s p e r i c a l นะครับว่าเฮ้ยก็เนี่ยลองขึ้นเครื่องบินไปถ่ายรูปดูสิทุกอย่างก็ดูแบนๆไปหมดอะทุกอย่างก็ดูจริงๆถ้าบอกว่ามันเป็น c u r ์ฟจริงๆหรือโลกเราเป็นทรงกลมจริงๆเอ๊ะเราจะต้องเห็นเป็นเหมือนฟ i s h อ y e น e n หรือเห็นว่ามันโค้งๆแล้วนะแต่นี่เห็นยังไงก็เรียบ ไม่มีทางเลยซึ่งฝั่งนี้นะครับฝั่งของ spherical หรือว่าฝั่งของโลกกลมเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องบอกว่าโลกของเราเนี่ยมันกลมก็จริงนะแต่มันใหญ่มากไงจนถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันโค้งเนี่ยเราต้องขึ้นไปสูงมากๆเลยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ6,000กว่ากิโลเมตระถึงจะเห็นถึงความโค้งที่มันเป็นไปได้ โอ้0หกพันนี้แทบจะทะลุออกไปแล้วเนาะหรือเขามีหลักฐานครับที่ถ่ายจากบอลลูนเนาะเป็นไฮสเปคไฮบอลลูนเลยที่ขึ้นไปสูงๆได้แล้วเขาถ่ายออกมาเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ฟิชไอเลนนะแต่เขาสามารถเก็บความกลมของโลกไว้ได้ครับผมนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เราพอเป็นเรียกว่าเป็นหลักฐานและกันของฝั่งโลกกลมบ้างอจริงๆผมคิดว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะยังไงครับอันไหนอันไหนที่ อาพอโลไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องลวงกลุ่มคนที่คิดว่าโลกแบนเนี่ยเขาจะมองมุมนี้เขาบอกว่าเอการที่มี space travel หรือการเดินทางในอวกาศคครรัับบกับพวกเขาเรียกอะไรว่าดาวเทียมที่เราส่งขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องเฟกนมเลยคือเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดคเพราะฉะนั้นเขาก็จะเชื่อเลยว่าในในการไปเหยียบดวงจันทร์ของนิวอัลมสตรองเนี่ยมัน มันปลอมมันเกิดการจัดฉากขึ้นบนโลกนี่แหละแล้วก็ขึ้นไปเหยียบเพราะว่ามันไม่มีทางบินออกไปได้หรอกเพราะว่าคนเราเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าดวงจันทร์ด้วยซ้ําแล้วก็ไปเหยียบดวงจันทร์มันเป็นไปไม่ได้เนาะเขาก็เลยบอกเออไออันเนี้ยมันมันน่าจะเป็นข่าวลวงที่ทางนาซาจัดขึ้นมาหรือว่าใครก็แล้วแต่ถ่ายทําขึ้นมาไม่มีหลายคนเนาะไปจับผิดว่าทงทําไมมันปิวเอออรยเท้าทําไมมันแปลกๆหรือว่าเออ การโดดลงไปเนี่ยแรงโน้มถ่วงนู่นนี่นั่นมันไม่ควรจะมีในในสถานการณ์นั้นอืมจริงครับอันนี้ผมเพิ่งไปดูสารคดีมาด้วยนะแล้วก็เป็นสารคดีที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเขาถึงคิดว่าไอ้ flat earth เนี่ยมันถึงเป็นจริง mm hmm. เขาสรุปมันเป็นข้อๆด้วยนะคุณชีวินเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ฟังอย่างข้อที่หนึ่งที่ผมจำได้เลยเนี่ยคือเขาบอกว่าเห mm hmm. มือนที่คุณชีวินบอกไปกี้เลยมันเป็นการใช้ CGI แล้วก็มันเป็นการใช้อ,อาศัย fish eye lens ไง คือถ้าเราลองจินตนาการเราถ่ายรูปจากสูงๆใช่ไหมหรือถ่ายรูปอะไรก็ตามเมื่อเราใช้ฟิชไอเลนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดูกลมไปหมดเลยเขาเลยบอกว่าไอ้รูปที่ถ่ายมาเนี่ยโอ้โหก็ถ่ายมาจากฟิชไอเลนเห็นชัดๆเลยงั้นก็ไม่แปลกที่โลกเนี่ยจะกลมงั้นต่อให้ขึ้นไปได้จริงๆอ่ะก็เห็นไหมล่ะโลกมันก็กลมเพราะว่ามันเป็นฟิชไอเลนไงแต่ไม่ใช่เพราะมันกลมจริงๆ อันนี้คือข้อที่หนึ่งครับที่เขาบอกมาข้อที่สองครับเขาบอกว่าเฮ้ยฟุตเทจที่คุณถ่ายมาเนี่ยที่นาซาเปิดให้ทุกคนดูแล้วก็ส่งกระจายในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณจะเห็นว่าพฤติกรรมของอนักบ,บินอวกาศเนี่ยมันแปลกๆนะมันดูแบบล่องลอยถึงเขาจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอยู่ในสภาพซิลโกราฟิตี้อ่ะแต่จริงๆแล้วว่ามันเหมือนการหายใต้น้ําเลยนะ<อ>คุณดูลักษณะดิ <laughs> กระโดดลอยๆอย <laughs> ใช่ไหมมันอยู่ใต้น้ําเลยซึ่งเนี่ยได้ชัดเลยว่า คุณทําขึ้นมาแน่ๆแต่เอาปจริงๆนะเออสมมุติเราเราสมมุติแล้วกันว่าโลกกลมดวงจันทร์ก็กลมแล้วบนโลกมีกราวิตี้ดวงจันทร์ก็ต้องด้วยด้วยความเป็นจริงเลยคือดวงจันทร์มีกราวิตี้อยู่แล้วมันไม่ใช่สีโลกกราวิตี้เขาก็อาจจะมองเทียบกับเรื่องอ่า คนในน้ำเนาะคนในน้ํามันก็จะมีเรื่องของโบยันซีที่มาช่วยก็คือแรงลอยตัวอ่าใช่มันมันก็มองได้ว่ามันก็เมกเซนนะใช่ผมผมว่ามันก็เมกเซนนะในในมุมเขาเนี่ยจริงครับถูกต้องเลยและข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเคยดูฟุตเทจที่แบบนาซาปล่อยจรวดเนาะเฮ้ย แต่ว่าพอจรวดมันค่อยๆไต่ขึ้นไปอ่ะมันไม่ได้ตไ,ไ,ไดต่ขึ้นไปตรงๆนะเขามองเห็นออว่ามันวิ่งเลียดไปกับเรียกว่าวิ่งขนานไปกับพื้นโลกแล้วกันแล้วมันจะออกไปข้างนอกได้ไงในเมื่อเรามองดูเนี่ยหงายหน้าขึ้นไปข้างบนหรือเหมือนเวลาเราปล่อยบ้างไฟแล้วหรือว่าปล่อยจรวดขวดน้ําเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนนะแต่เสร็จแล้วมันก็เบ้ไปทางซ้ายเบ้ไปทางขวาแล้วก็วิ่งยาวเลียดกับพื้นไปแล้วมันจะขึ้นไปข้างบนได้ยังไงเขาก็โต้แย้งมาแบบนี้ครับคือในมุมผมนะผมคิดว่าทุกความคิดเนนนีี่ยมําหัก ทุกจรเ uh, ทโอี่คนสร้างขึ้นมามีน้ำหนักแต่ว่ารประเด็นมันอันนี้ผมกลับมาเป็นคนปกติเนาะ,นะในในความเชื่อของผมนะครับคือมันก็มีเหตุผลของทุกทุกไอเหตุการณ์ที่เขาพยายามสมบุริขึ้นมาเนะาะทั้งทั้งที่อะโลกกลมอันนี้ผมก็คิดว่าเอสุดท,ท้ายมันก็ถูกลบล้างด้วยการที่บอกว่าโลกเนี่ยมันหมุนทําให้โลกจริงๆเนี่ยมันไม่ได้กลมมันอาจจะเป็นวงรี หรือเป็นเหมือนผลส้มซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รู้กันแน่ชัดเลยว่าเรากรมเรารีหรือว่าเราเป็นผลส้มครับหรือจริงๆอาจจะเป็นองุ่นก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้จนกว่าจนกว่าจะมีเทคโนโลยีหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาพิสูจน์ใช่ครับก็คิดว่าแต่ว่าในในเรื่องของโลกแบนเนี่ยมันมันก็จะมีหลายทฤษฎีที่ค่อนข้างดูขัดแย้งกันเนาะอย่างที่เรายกกันมาเนี่ย ถามว่าคนที่เชื่อว่าโลกแบนหลายหลายคนเนี่ยมันก็ยังมีคนที่บอกว่าเอ้ยมันมันเป็นแบบนี้นะอีกฝั่งก็บอกเป็นเป็นอีกแบบนึงแล้วมันยังหาจุดจบไม่ได้ว่าตรงกลางเนี่ยมันคืออะไรถ้าเรากลับมามองว่าถ้ามันมีแค่อันเดียวแล้วทุกคนเชื่อในแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยโลกเราอาจจะแบนก็ได้นะปัจจุบันจริงทุกคนในโลกอาจจะเชื่อว่าโลกแบนก็ได้ สมมติมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาแล้วมันเป็นทฤษฎีที่โอเคเมกเซนส์สำหรับทุกคนเนี่ยมันก็คือทฤษฎีโลกแบนไปละโลกปัจจุบันอาจจะไม่ใช่โลกที่กลมเหมือนที่เราเข้าใจกันคับครับก็เลยตรงนี้อยากให้ทุกคนลองคิดกันดูแล้วกันจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกันเนาะก็เป็นโลกกับอวกาศเหมือนกันอย่างหลุมดําตอนเนี้ black hole ถ้าเรากลับมาคิดกันดูเนาะว่าเอ้ยแล้วหลุมดำเนี่ยมันเกิดจากบิ๊กแบงมันมีกราวิตี้ที่สูงมากจนขนาดที่ดูดแสงเข้าไปได้เนี่ยไอ้ตรงกลางมันเนี่ยสรุปมันกลมมันแบนหรือว่ามันเป็นหลุมเออเป็นสามเหลี่ยมไหมถ้าถ้าเรามาคิดแบบนี้แล้วเราใช้เรื่องการสังเกตของเราอย่างเดียวเนาะสมมุติเราดันมีกล้องโทรทัศน์หรือว่าเรามีจินตนาการที่รู้ว่าไอจุดจุดนั้นเนี่ย ซึ่งไม่รู้มันเป็นลักษณะเป็นรูปร่างแบบไหนแล้วมันดูดแสงได้มันดูดทุกอย่างเข้าไปในตัวนหมดเลยครับ <c oughs> มันควรจะเป็นรูปทรงไหน,นอาจจะเป็นแผ่นเหมือนเราก็ได้นะเป็นแผ่นเหมือนโลกเ <c oughs> นาะ เออเพราะว่าทศวิทยาเป็นแผนไงใช่ไหมอ่าแต่ว่าจริงๆผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้หมดเลยเพราะวันเรานี้มันเรายังไม่สามารถสรุปหรือยังไม่สามารถวัดผลมันได้เนาะเอาเอายี้คือในมุมผมอะผมผมมองว่ามันกลมหรือหรือมันเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องมีทรงที่ไม่กลมกหลี่ะอย่างมันมีการทดลองเนาะ ไอเรื่องสีที่ดำที่สุดในโลกครับที่เราไปทา,าวัตถุอ,อะไรที่สมมติทาส้มมันก็ดูเป็นเป็นแบนแบนเงามันหายไปคือพอมันไม่มีแสงหลุดออกมามันก็ดูแบนไปหมดอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็ใช้ความรู้ในสมองแล้วกันกับการที่เราเคยเห็นอะไรที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมาเปรียบเทียบ เราก็เลยมองว่าเอ้ยหมายถึงด้วยด้วยสายตาเราเนาะมองไปแล้วยังไงเราก็มองว่ามันแบดเพราะว่ามันดูแบดถูกต้อง <c oughs> ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คงเหมือนในวิทยาศาสตร์หลายๆเรื่องเนาะที่เอ๊ะวันที่เรายังไม่สามารถ <c oughs> ตรวจวัดมันได้เนี่ยเราก็อาจจะ <c oughs> จินตนาการว่ามันเป็นแบบนี้ทดลองว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็ผ่านการทดลองไปเรื่อยๆแต่วันที่เราสามารถ <c oughs> วัดมันได้เมื่อไหร่เนี่ยมันทําให้เราสามารถตอบได้แล้วก็รู้ความเป็นจริงไงว่ามันเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้ เป็นแบบนั้นเพราะแบบนั้นแล้วเราวัดค่ามันได้จริงๆ<อ>มากกว่าการแค่อุปโลกหรือว่าจินตนาการขึ้นมาว,าว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะมันน<อ><ช>่าจะเป็นแบบแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันมันสอนให้รู้ว่าจริงๆทุกทฤษฎีแล้วกันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกลบล้างไดงอ้อนาคตเราอาจจะเจอว่าไอ้โลกมันเป็น แปดเหลี่ยมแบบสิบหมิติก็ได้ไม่มีใครรู้แล้วก็มาเถียงกับชาวเราที่ตอนนี้เราเชื่อไปแล้วว่าโลกมันกลมเนาะว่าเอ้ยมันต้องเป็นอีกแบบสิมันต้องมีดิเมนชันที่มันประหลาดกว่านี้ดิมันไม่ใช่กลมดิกหรอกมันไม่ใช่เหมือนผลส้มหรอกอะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างสูตรทางคณิตศาสตร์และการปัจจุบันที่พิสูจแล้วนะครับก็จะมีหลายๆสูตรหรือว่าหลายๆทฤษฎีเนี่ยที่เราไม่สามารถนําไปใช้กับวอนตัมได อ่าใช่ถูกต้องอันนี้ก,ก็แสดงว่าเราเนี่ยรู้แค่พื้นผิวมากๆเลยหลักฟิสิกส์ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ได้กับสิ่งที่เราจับต้องได้ครับแต่ควอนตามันอาจจะเป็นมิติหรือว่าเป็นรูปทรงเลขาคณิตหรือเราอาจจะเรียกแบบอื่นก็ได้เนาะที่มันอาจจะมีมิติมากกว่าที่เราจินตนาการได้สูตรที่เราคิดจากจินตนาการหรือจากการพูฟของเราณนณะนะปัจจุบันเนี่ย ็อาจจะยังเข้าไม่ถึงถูกต้องส่วนส่วนถูกต้องหรืออย่างเช่นในของฟิสิกควอนตัมเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าดูอัลิตี้เนาะอย่างเช่นสสารหนึ่งสามารถเป็นได้2สถานะพร้อมกันเป็นทั้งขึ้นก็ได้แล้วก็เป็นสาสารที่เดินทางไปเส้นตรงก็ได้อะไรแบบเนี้ยเนาะก็ยังมีให้เห็นมากมายหรยอ,อย่างตัวอย่างของชโรดิงเจอร์แคทนะครับที่เขาบอกว่าแมวเนี่ยมีสภาวะที่ทั้งเป็นและตายในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นหรือตายนะแต่เขาบอกเป็นและตายในเวลาเดียวกันจนกว่าจะมีการออบเซิร์ฟ สิ่งนี้ก็เหมือนกันครับ<ต>อาจาจะทําให้เราเห็นเลยเลยนะว่าใดๆในโลกเนี่ย <laughs> ล้วนมีความเป็นไปได้หมดเลยจนกว่าเราจะมีความสามารถในการไปวัดไปเห็นไปรู้ว่ามันเป็นยังไงจริงๆนะครับทุกส,สิ่งทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นของมันมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยรู้ว่าเทียนร้อนแต่ถ้าเราไม่เคยรู้จักกองไฟมาก่อนเลยเนี่ยเราคงไม่มีวันรู้ใช่ไหมครับว่ากองไฟมันร้อนแต่เราเห็นมันเป็นเป,นเปลวลักษณะเหมือนไฟเราก็เลยแอสูว่าเนี่ยมันร้อน มันอาจจะไม่ใช่ฟิฟสิกส์ที่เราคุ้นเคยกันว่าเออเนี่ยก็เทียนร้อนไฟที่อยู่ตรงกองนั้นก็ร้อนเหมือนกันแต่จริงแล้วในเชิงฟิสิกควอนตัมเนี่ยเขาอ,อาจจะกำลังบอกว่าเทียนน่ยมันร้อนก็จริงแต่ไฟในกองไฟนั้นนะ่ะอาจจะไม่ได้ร้อนก็ได้นะคุณต้องไปวัดหรือมีวิธีการวัดก่อน<ช>เพราะมันอาจจะไกลจนคุณวัดไม่ได้มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่พยายามหาเหตุผลม,มาอธิบายอะไรสักอย่างให้ให้มันดูมีเหตุผลของมัน,นดูเม่เซน เพราะอย่างสมมุติเราคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นตัวเราเองกับเพื่อนเราเนี่ยก็จะพยายามหาวิธีการอธิบายในสิ่ง,ส,งสิ่งนั้นที่แตกต่างกันสมมติเรามาจากความรู้สาขาหนึ่งเ,เพื่อนเรามาจากอีกสาขาหนึ่งเราก็อาจจะมองสิ่ง,ส,งสิ่งนั้นที่คนละมุมมองแล้วก็จะมองเรื่องความแตกต่างในตรงนั้นหรือว่าเหตุผลที่มาอธิบายเป็นคนละเหตุผลอืมจริงครับจรงิงก็เป็นประมาณนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆเดี๋ยวเราจะหาทฤษฎีแปลกๆแ,แล้วกันที่ อาจจะแปลกกว่านี้เนาะเพราะว่ารอบนี้เริ่มรอบแรกเป็นฟ l ตเ earth เพราะว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคิดตามหรือว่านึกออกว่า <S <S ตอนเนี้ยบ,บนโลกเขามีเถียงอะไรกันเรื่องนี้อยู่แล้วอืถูกต้องจริง,รงๆโหถ้าพูดเรื่องนี้ยังมีอีกยาวเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบให้รูปที่ถ่ายจากนาซามาที่ถ่ายบนตัวดวงจันทร์เนาะไม่เห็นมีดาวเลย <S 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 เออแล้วทําไมแบบธงมันขยับได้ทําไมแสงดูโอ้ยกระพิบ,พบ,พบวิบวับหรือแม้แต่หินเนี่ยมีสลักตัวซีด้วยเนี่ยถ่ายในสตูดีโอแน่นอน โอ้โหมีคอน spiracy มากมายนะครับที่บอกว่าการขึ้นไปถ่ายดวงจันทร์เนี่ยมันไม่จริงยังไม่รวมถึงเรื่องฟุตปรินใช่ไหมอ่ารอยเท้าพื้นว่าทําไมฝุ่นดวงจนันทร์มันถึงอ่อนขนาดนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็มีการมีหลักฐานที่นําเสนอมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะการเอาก้อนหินจากดวงจันทร์จริงๆกลับมาใช่ไหมหรือว่าจะเป็นการยืนยันโดยหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโซเวียตเองที่แทร็กการส่งจรวดขึ้นไปเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอ้ยจรวดขึ้นไปจริงๆ หรือแม้กระทั่งทฤษฎีที่น่าสนใจไม่เบาถ้าโลกเราแบนจริงๆเนี่ยแล้วขอบๆรอบๆที่เราบอกว่าเป็นแอนตาร์กติกาไปคืออะไรคือทานน้าแข็งคือกำแพงน้ําแข็งแปลว่าสิ่งที่การเราออกจากตกออกจากโลกหรือว่าการน้ําไหลออกจากโลกเนี่ยก็คือกําแพงน้ําแข็งเนี่ยแหละพูดมาแบบนี้นึกถึง Winter is coming เลยโอ้โหดูยาวเลยนะ ไม่จบง่ายๆนะครับเนี่ยผมทำมาแล้ววันละซีซั่นวันละซีซั่นโอคุณต้องว่างมากเลยนะโอ้โหทำยังไงเนี่ยใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยช่วงนั้นจำได้ว่าอยู่เมรกาแล้วข้างนอกมันหนาวจัดเลยเเขาีมลยวันละซีซั่นไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันยอดครับงั้นถ้าคุณผู้ฟังมีเวลาแบบคุณจวินนะครับก็ จัดเลยครับวันละสีซสั้นทำทำตามได้ครับแต่คุณต้องว่างมากๆแหละจริงจริงจริงแต่ยังไงก็ตามครับอยากจะเน้นย้ำอีกสักทีแล้วกันในการที่เรามาพูดถึงหัวข้อนี้ในวันนี้นะหรือไม่ว่าหัวข้อใดต่อจากนี้นะครับที่อาจจะมีความเห็นของสองฝั่งที่อาจจะไม่ตรงกรันไม่เหมือนกันเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะทําให้บอกว่าเฮ้ยฝั่งเนี้ยถูกฝั่งนั้นผิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนล้วนเรียนรู้มาในแบบที่ว่ามีสิ่งที่ถูกอยู่ใช่ไหมแต่เราลืมไปว่าเฮ้ยและฝั่งที่ผิดอ่ะมันผิดยังไงอ่ะ เราลืมไปคิดกับมันไงเพราะฉะนั้นอยากให้พอดแคสต์เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เรียนอีกด้านหนึ่งนั่นเองก็ลองกลับไปคิดดูว่าสุดท้ายแบบแบล็คโฮลนี่เป็น วงกลมเป็นแผ่นแบนๆหรือเป็นหลุมเป็นอะไรนะใช่หรือเป็นสามเหลี่ยมก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้ที่บอกไปเลยครับเราจะรู้กันอีกทีเนี่ยก็คงวันที่มีการที่เราได้เห็นมันใกล้ๆหรือเราได้มีวิธีในการวัดแล้วก็ observe มันอย่างจริงจังเนาะโอเคเป็นไงบ้างครับผู้ชวินมีอะไรส่วนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมอีกไหม งั้นวันนี้ประมาณนี้ครับครับไงขอบคุณคุณผู้ฟังทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับแล้วพบกันใหม่ในปีัดไปของเขาแล้วว่าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ